าจะพูดไปแล้วนะคะโปรเจกต์อาราโมเนี่ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ใช้เครื่องมือออนไลน์เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโปรเจกต์หนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะว่าได้นะคะเริ่มต้นหาเสียงเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยไม่มีทั้งคนไม่มีเงินนะคะทีนี้เขาลงพร้อมกับคุณฮิลลารีใช่ไหมคะมีทีมเลือกตั้งที่ดีที่สุดมีทีมหาคนที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยพอมาถามว่าเขาตั้งแคมเปญปุ๊บของรับขึ้นหมดไหมครับเหลือคนแล้วพวกท่านคิดว่าทีมหาเสียงของคุณทรัมป์เนี่ยต้องการโปรโมทคุณทรัมป์ยังไงคิดว่าคุณทรัมป์เป็นอะไรเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักการตลาดถ้าโพสต์บทความในมีเดียมนะคะคุณช้างเนี่ยทีมทำการทำแคมเปญของเขาเนี่ยมองคุณช้างเป็นสินค้าค่ะเป็นสินค้ายังไงสินค้าที่เป็นแก้วกูว่าเป็นแก้วแตกสินค้าพิบูลนะคะสองคนนี้นะคะไม่มีแก้วทางการเมืองค่ะเป็นนักการตลาดเป็น individual marketing นะคะคือทำการตลาดรายบุคคลนะคะทีนี้โปรเจกต์เนี้ยมีจุดประสงค์หลักๆอยู่3น้องบูมเล่าเรื่องโปรเจกต์อาราโมเก็บข้อมูลคนดูนักการให้กับคนอเมริกันให้มากที่สุดเขาประชาธิปัตย์ภาคเหนือนะครับสสแล้วก็แอดมินให้ฟังครับหาฐานคนชอบไว้ตอนแรกนะคะอย่างที่2คือการทำฟันเรสซิ่งหรือว่าการระดมทุนหาเงินระดมทุน Facebook ให้เราบริจาคเงินผ่าน Facebook ได้นะคะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมเนาะอันนี้คือสเตจแรกนะคะแล้วก็มีสเตจที่2เนี่ยโจมตีฐานเสียงของคุณฮิลลารีคลินตันโดยเฉพาะนะคะโจมตียังไงมีจุดประสงค์เดียวเลยไม่ต้องมาเลือกทรัมป์ก็ได้แต่ขอแค่ว่าวันที่ไปเลือกตั้งอ่ะคือเบื่อไม่ออกไปเลือกไม่ออกไปเลือกตั้งเลยนะคะทีนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยหลักๆเลยที่เข้าถึงผู้คนนะคะคือ Facebook นะคะแล้วก็ Twitter เนี่ยเขาใช้สื่อสารกับคนอเมริกันนะคะแล้วก็แต่เขาทำอย่างนึงเนี่ยที่มันไม่ค่อยถูกต้องก็คือเขาทำ Fake News นะคะเขาทำข่าวปลอมเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มโปรโมทใน Facebook นะคะเขาทำข่าวปลอมมาสร้างเว็บปลอมมาทั้งหมดเนี่ยมากกว่าแสนเว็บไซต์นะคะเขาสร้างเว็บไว้เพื่อมาลองรับลองหาเว็บเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาถ้าเขาปล่อยข่าวปลอมลงไปใน Facebook เนี่ยแล้วคนต้องการหาความจริงว่าเป็นยังไงคนก็ไปเสิร์ชต่อใน Google ถูกต้องมั้ยคะพอเสิร์ชเข้าไปใน Google เสร็จมันก็จะวิ่งเข้ามาในเว็บข่าวปลอมของเขาตรงนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถโน้มน้าวคนได้นะคะโน้มน้าวให้คนเนี่ยเชื่อหรือว่ามองโลกมองคุณฮิลลารีแบบที่เขาต้องการให้เป็นอันนี้ก็คือการทํา IO ถูกมั้ยคะเดี๋ยวจะได้เรียนต่อจากทางอาจารย์ไตรนะคะทีนี้เครื่องมือใน Facebook เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยสเตจแรกเลยที่คุณทําเค้าทําเนี่ยเค้าไม่มีได้มีฐานเสียงเนาะเงินก็น้อยเค้าทํายังไงเค้าใช้ Facebook Audience นะคะ Facebook Audience เนี่ยคือการส่งโฆษณาไปหาคนโดยใช้เป็นข้อมูลประชากรศาสตร์นะคะใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์ไว้เพศอายุความสนใจพื้นที่ที่อยู่อาศัยใช่มั้ยคะเนี่ยเป็นการทําแบบที่ถูกที่สุดแล้วใช้กลยุทธ์แบบไม่ต้องใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากแล้วก็ใช้เงินที่น้อยที่สุดแล้วนะคะทีนี้เขาทำอย่างนี้ยังไงเขาหาฐานเสียงโดยการตั้งบริจาคเงินนะคะบริจาคแต่เขาไม่เอาเยอะเพราะเขารู้ว่า Facebook เนี่ยจะหักค่าธรรมเนียมเขาขอบริจาคแค่คนละ5ดอลลาร์ถ้าเขาได้ขอข้อมูลนะคะอยากจะได้ข้อมูลอีเมลตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นตัวสำคัญเป็นตัวข้อมูลที่ทำให้เขาเนี่ยมีฐานเขารู้แล้วว่าอีเมลเนี่ยก็คนที่บริจาคให้เขาเป็นคนที่ชอบเขาใช่ไหมคะพอเขาชอบเขาเสร็จเขารู้แล้วว่าชอบไม่เอาเยอะเป็นFacebookเพราะว่าจะหาค่าธรรมเนียมเขาเอาอีเมลนั้นนะคะมาทำรีมาร์เก็ตติ้งเอาไปตอนหลังนะคะคือโทรเข้าไปหรือว่าขอให้บริจาคนอกสาขานอกFacebookเอาทฤษฎีอาราโมพอเขาหาคนที่ชอบเขาได้แล้วสอนซื้อโฆษณาการเมืองมาแล้วนะคะการเมืองหลังจากนั้นเขาทำยังไงเขามีข้อมูลในมือแล้วเนี่ย Facebook ก็ง่ายให้เราทำได้มากกว่านั้นอีกคือเอาข้อมูลที่เราตรงนี้มีใครทำโพลบ้างไหมคะเวลาหาเสียงได้เก็บข้อมูลคนที่สนับสนุนเราไว้บ้างไหมคะถ้า
ามีข้อมูลเบอร์โทรหรือว่าชื่อหรือว่าอีเมลนะคะสามารถเอามาครีเอทเป็น custom audience ได้ custom audience คืออะไรคือการใส่ข้อมูลดิบที่เรามีนะคะแล้วกดเข้าไปต่อคือ Facebook Look Alike นะคะพอใส่ custom audience เข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะไปหาให้เลยว่าคนที่เราได้ข้อมูลดิบมาจากข้างนอกเนี่ยเป็นใครแล้วมันจะเป็นแมทช์กับโปรไฟล์ Facebook ให้เราพอมันหาให้เราเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็มีฐานอยู่แล้วเราก็กดให้หาคนที่มีความสนใจมีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือคนที่มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนเราเหมือนกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถอันนี้เป็นตัวที่เราอัพโหลดไฟล์นะคะตรงนี้เป็นตัวที่เราใส่ลงไปความเข้มข้นของความเหมือนเนี่ยถ้ายิ่งห่างออกไปเนี่ยความเหมือนความคล้ายคือว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะโดยที่ตัวเพนบุคคลแนะนำให้อยู่ที่ประมาณ1เนี่ยนะคะนี้ตามเสร็จหาเสร็จรู้แล้วว่าใครชอบนะคะมีข้อมูลดิบหาก็ได้เสร็จแล้วทีนี้ทำไงถ้าเขายังไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนมาชอบเลยตามต่อใช่ไหมคะใช้Audience Network นะคะโฆษณาที่ลงในที่ลงใน Facebook นะคะโดยใช้ Facebook Audience ก็แล้วแต่สามารถตามติดไปหานะคะไปทุกๆแอปได้ถ้าเราใส่Custom Audience ไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถให้ว่าตามไปเลยใน IG ได้แล้วตอนนี้ก็สามารถตามไปได้นะคะทุกแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube กับ Facebook นะคะการโชว์ก็จะเป็นแบบ Native App เป็นแบนเนอร์นะคะหน้าฟีดในแอปนะคะที่มันไม่มีตัวกดไล่กดแล้วทีนี้เราตามแล้วแต่ว่าเราอยากจะตามเพื่อที่จะตามรู้พฤติกรรมของคนตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่ทำให้คุณฟาร์มเนี่ยสามารถ create content แล้วส่งไปให้เกือบจะเรียกว่าลายบุคคลได้เลยนะคะในการพูดคุยในการบอกเขานะคะ Facebook Pixel คืออะไร Facebook Pixel คือการเอาโค้ดจาก Facebook นะคะไปใส่ในเว็บไซต์ตัวเองเพื่อที่จะตามติดดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมาชมเว็บไซต์ของเราแล้วซื้อไม่ซื้อถ้าภาษาทางการตลาดเนาะว่าซื้อไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยเราก็จะสามารถส่งข้อความไปเพื่อไปรีมาร์เก็ตติ้งได้อีกนะคะทีนี้คุณทำทำไงเขามีเว็บไซต์ในการขายของของเขาใช่ไหมคะขายของเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเป็นเงินทุนในการหาเสียงและอีกแบบนึงเขาก็ฉลาดกว่านั้นเขาก็อยากรู้ว่าใครเกลียดเขาเขาก็ทำเว็บไซต์ข่าวสำหรับด่าเขาขึ้นมาเลยนะคะแล้วเขาก็มีตัวพิกเซลเนี่ยอยู่พอคนที่เข้าไปซื้อของในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็รู้แล้วว่าชอบเขาก็ตามได้เลยตามเข้ามาในโปรไฟล์ Facebook รู้พฤติกรรมเลยว่าคนคนนั้นไปดูในเว็บไซต์เนี่ยแล้วออกมาเนี่ยเป็นยังไงซื้อให้เขาไหมพอซื้อเนี่ยเว็บเขาเสร็จโปรไฟล์ Facebook เป็นใครไปเอาชื่อตรงนั้นเนี่ยค่ะรวมมาอีกแล้วก็มาทำลุคอะไรอีกขยายฐานเข้าไปอีกหาคนที่ใกล้เคียงหาคนที่เหมือนกันที่ให้การสนับสนุนเขาอีกนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยก็คือในมาจากเว็บปลอมเหมือนกันก็ตามมาแต่ทีเนี้ยเขาก็ดูแหละว่าโพสอะไรไม่ชอบเขาเรื่องอะไรว่าเขายังไงทีเนี้ยเขาว่าไงปุ๊บก็กลับมานะคะใช้ Twitter ในการทวิตข่าวแก้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวพวกท่านก็จะได้เรียนการทำIO จากอาจารย์ไตรเนาะนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะในการทำทีนี้ Dark Postอันนี้ก็สำคัญนะคะ dark post หรือว่า unpublished post คืออะไรพวกท่านมีเพจกันแล้วเนาะเมื่อกี้ทุกสิ่งที่ท่านโพสเข้าไปทุกคนจะเห็นถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้สมมุติว่าคุณทำเป็นสินค้าเนาะเมื่อกี้เนาะทีมงานเขาบอกเขาเป็นสินค้าแล้วกลุ่มที่เขาต้องการจะตรงตี3กลุ่มหลักๆที่เป็นฐานเสียงของคุณฮิลลารีเนี่ยคือ1แอฟริกันอเมริกันที่อยู่ในเมืองนะคะ2คือกลุ่มคนที่เป็นหญิงเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไม่เยอะนะคะ3คือกลุ่มเสรีนิยมผิวขาวนะคะพวกนี้3กลุ่มเนี้ยที่คุณฮิลลารีเนี่ยรู้ว่ายังไงก็เป็นฐานเสียงเขาชนะแน่นอนกว่า3คนนี้นะคะ3กลุ่มนี้จอกไปตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเขียนข่าวให้คอนเทนต์ลงไปเพื่อที่จะเปลี่ยนใจคน3กลุ่มนี้นะคะที่เป็นคนโหวตให้คุณฮิลลารีนะคะ3คนเนี้ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอันพาร์ทีโพสเนี่ยสมมุติว่าเรามีคนอยู่3กลุ่มเราต้องการให้เขาเนี่ย
เราต้องการขายของให้เขาเนาะก็คือว่าให้เขาชอบเราเลือกให้เรานะคะการพูดหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะส่งให้เขาเนี่ยถามว่ามันจะเหมือนกันได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะว่าคนอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องการจะสื่อสารต้องการจะคุยกับเขาอะคอนเทนต์ก็ควรจะต้องเป็นอีกแบบนึงเนาะแล้วก็รู้ว่าคนเด็กผู้หญิงจะชอบอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างเรื่องของเสรีนิยมผิวขาวเนี่ยอ่ะคนผิวขาวล่ะยังไงตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ถ้าเวลาเราโพสลงไปเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยจะเป็นคนที่เราเลือกคุณสมบัติไว้นะคะเขามีสามกลุ่มที่เขาต้องการจะตอบนะคะคนที่ไม่ได้เราเลือกไปไม่ตรงกลุ่มเราก็จะไม่สามารถเห็นหน้าทางไลน์ของเราได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดพวกเทคนิคต่างๆเนี่ยจะให้ทางอาจารย์เด็กเป็นคนสอนนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะดาวโพสของคุณยานี่เข้าการเอาใจเลยเด็กผู้หญิงเนาะคนผู้หญิงนะหน้าจังเสร็จได้ไหมคะมีบัตรผู้หญิงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วข้อมูลจะไปเร็วๆไม่พูดนะทีนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากโปรเจกต์นี้บ้างคะเราได้เรียนรู้ว่าทุกวันนี้คนที่มี data เนี่ยหรือคนที่มีโอนเอสเซทอย่างที่อาจารย์ไพบอกไว้เมื่อกี้คือเป็นคนที่มีสินทรัพย์อยู่ในมือถูกต้องไหมคะเราสามารถแปลงข้อมูลตรงนั้นอะเอามาทำชื่อเสียงให้เราเอามาหาเสียงคนซัพพอร์ตเราถูกต้องไหมคะแม้แต่ในตัวนี้ก็อยากให้เราระดมทุนได้เลยให้เราหาเงินได้เลยใช่ไหมคะสองเนี่ยFacebook เนี่ยมันทรงพลังแบบว่ามันสามารถเข้าถึงคนเนี่ยโดยถ้ายิ่งเรามีข้อมูลมากมันก็ยิ่งถึงกลุ่มคนที่ลึกลงไปได้โดยแยกรายบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากเพศอายุการศึกษาที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ยังบอกว่าชอบอะไรชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นก็เป็นอีกกลุ่มนึงชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะแล้วก็การทำคอนเทนต์ไลน์บุคคลนี่ก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำตรงนี้ได้เราต้องมีเทคนิคเราต้องมีรู้มีข้อมูลในการเข้าสู่คนกลุ่มย่อยก่อนถ้าอย่างเราหาเสียงตรงนี้เราก็เลือกเป็นจังหวัดใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนว่าอำเภอไหนที่แล้วก็ใส่เงินลงไปตรงนั้นเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ข้อมูลพวกนี้มันให้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาแบบง่ายที่สุดไม่ต้องเทคนิคอะไรเลยนะคะเวลาไปหาเสียงทำโพเนี่ยนอกจากทำโพลแบบเป็นให้คนไปเขียนแล้วเนี่ยทำมาเลยค่ะ Google Form ง่ายที่สุดแล้ว Google Form ทำตัวสแกนให้เขาไปเลยค่ะไหนๆแล้วก็ไปเดินหาเสียงแล้วให้เขาสแกนแล้วกรอกข้อมูลให้เรานะคะพอเขากรอกข้อมูลให้เราเสร็จข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน Google Form เนี่ยมันสามารถ export ไปเป็น Excel ได้ถูกต้องไหมคะเอา Excel ตัวนั้นอะมาทำวิเคราะห์ข้อมูลมาทำวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะง่ายกว่านี้ใช้โปรแกรม Excel นี่แหละค่ะทำ Pivot Table นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยรู้แล้วว่าที่ตรงไหนเนี่ยชอบเรามากน้อยคนตรงนี้อายุเท่าไหร่ที่ชอบเรานะคะถ้าเราเก็บข้อมูลว่าชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็อายุเอาแค่นี้ก่อนนะครับง่ายๆเลยนะคะเครื่องมือที่เราจับได้เลยเนี่ยว่าที่เราเรียนรู้จากโปรเจกต์นี้คืออะไรเราเรียนรู้ว่าการมีอำนาจเหนือผู้คนเนี่ยหรือว่าจะโน้มน้าวคนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยถูกที่สุดแล้วณเทคโนโลยีตอนนี้ที่เรามีถูกต้องไหมคะถ้าท่านทำป้ายหาเสียงเนาะทำป้ายออกไปนะคะใช้เงินเท่าไหร่เนาะใช้เงินเยอะใช่ไหมคะเนี่ยนั่งซื้อโฆษณานะคะเข้าถึงผู้คนมากกว่าแล้วสามารถเข้าถึงผู้คนด้วยความสนใจของเขาได้เลยนะคะเราต้องการจะคุยกับกลุ่มไหนแล้วก็เข้าถึงคนกลุ่มนั้นได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากฝากนะคะว่าวันนี้ทุกท่านเนี่ยก็ได้มีเพจแล้วได้เดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้เครื่องมือที่มันมากขึ้นนะคะก็ขออยากให้ทิ้งละกันนะคะถ้าบางคนงานเยอะทำไปได้ก็ให้ลูกน้องน้องๆหรือที่บ้านทำนะคะเพราะว่ามันทรงพลังจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยจาก The Great Hackโปรเจกต์อัลโมของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็อบรมโซเชียลมีเดียการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือครับผมวันศุกร์ที่25กันยายน2563ครับสวัสดีครับ